ล้านม่าฟีเวอร์ดังถึงสปป.ลาวแล้วคนลาวแห่ไปดูล้านม่าเพียบโรงหนังแทบไม่มีที่นั่งว่างเหลือปากเซเวียงจันทร์ได้รับกระแสอย่างล้นหลามสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีนเอสไทยแลนด์นาวครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับกับวงการหนังไทยอย่างหนังเรื่องล้านม่าว่าที่หนัง 1,000 ล้านนะครับสำหรับหนังเรื่องล้านม่าช่วงนี้ก็เป็นกระแสในมาเลเซียและสปป.ลาวเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มีการเริ่มฉายตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ3วันนะครับได้รับกระแสการต้อนรับอย่างล้นหลามทั้งชาวมาเลเซียและชาวสปป.ลาวครับซึ่งในมาเลเซียนั้นผ่านมา3วันแล้วครับทำรายได้14ล้านบาทแต่ในสปป.ลาวยังไม่ทราบนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าประชากรในสปป.ลาวนั้นทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 7-8 ล้านคนถ้าจะไปเทียบกับมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็คงเทียบไม่ได้นะครับกับจำนวนการเข้าชมแค่นี้ก็ถือว่าคนเข้าชมเยอะมากๆแล้วนะครับเราได้เห็นถึงหนังไทยนะครับที่ไปฉายประเทศเพื่อนบ้านและเห็นเขามีกระแสตอบรับที่ดีแบบนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับและก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทางค่าย GDH นะครับได้ทำบุญ1ล้านบาทผ่านจากใจหลานถึงมาเนื่องจากว่าได้รับกระแสทั้งในไทยและต่างประเทศถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับสำหรับภาพยนตร์ไทยที่สร้างความตราตึงใจให้กับผู้ชมทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนในปัจจุบันสำหรับหนังเรื่องล้านม่าล่าสุดทางบริษัท GDH นะครับร่วมกับบริษัทในเครือก็ร่วมกันทำบุญจากใจหลานถึงมารวมทั้งสิ้น1ล้านบาทเพื่อมอบให้กับสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ5แห่งทั่วประเทศไทยนะครับได้แก่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีกุศลสถานสงเคราะห์คนชราถ้ำประทุมจังหวัดสระบุรีสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมถือว่าหนังเรื่องล้านม่าได้รับกระแสนะครับเขาก็ร่วมกับบริษัทในเครือ GDH ร่วมทำบุญถึง1ล้านบาทเลยนะครับมอบให้กับสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุทั้ง5แห่งทั่วประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีและเราควรสนับสนุนหนังไทยที่มีคุณภาพเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวสปป.ลาวนะครับหลังจากที่บางคนก็ได้ดูเรื่องล้านม่าไปแล้วและบางคนยังไม่ไปดูนะครับแต่ว่าเห็นปฏิกิริยารีแอคชั่นของคนที่ไปดูที่เขาร้องไห้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมุมมองแรกครับบอกว่าฉันไปดูหนังเรื่องนี้กับแฟนว่าจะรอดูแฟนร้องไห้แต่สุดท้ายคนที่ร้องไห้ก็คือตัวเองมุมมองต่อมาครับฉันร้องไห้จนตาบวมรักบิวกินมากคอมเมนต์ถัดมาครับดูแล้วก็คิดถึงยายที่จากไปมากๆคอมเมนต์ถัดมานะครับทีแรกว่าจะไม่ร้องไห้แต่สุดท้ายก็ร้องไห้จนได้มุมมองต่อมานะครับเป็นหนังที่รอมานานมากและไม่ต้องอ่านซับเลยคำพูดของหลานกับอาม่าลึกซึ้งจนทำให้ฉันร้องไห้มุมมองต่อมานะครับฉันจะไปดูอีกรอบดูมาแล้ว1ครั้งรู้สึกว่าเป็นหนังที่คู่ควรที่จะไปดูพร้อมกับครอบครัวมุมมองต่อมานะครับต้องแจกทิชชู่ก่อนเข้าโรงหนังแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับสามารถจองตั๋วได้ที่ไหนบ้างมุมมองต่อมานะครับชาวสปป.ลาวคนนี้บอกว่านี่ถือว่าเป็นหนังที่ดีอยากให้ลูกหลานที่ต้องการทรัพย์สมบัติจากบรรพบุรุษต้องมาดูหนังเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับอยากให้แม่ที่ปากเซไปดูหนังเรื่องนี้จริงๆเลยมุมมองต่อมาครับเป็นหนังที่ดีจริงๆเจาะลึกถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในสถาบันครอบครัวคอมเมนต์ถัดมาครับฉันเป็นคนลาวแต่ดูเรื่องนี้ที่ประเทศไทยแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและวันนี้เห็นว่าไปฉายที่ประเทศลาวอยากให้พ่อแม่ของฉันไปดูเรื่องนี้จริงๆมุมมองต่อมานะครับแล้วเรื่องนี้เป็นหนังที่ควรดูกับครอบครัวมากๆมุมมองต่อมาครับชาวลาวคนนี้บอกว่าฉันดูมาแล้วตอนอยู่ไทยและเพิ่งส่งเงินให้กับครอบครัวของฉันพ่อแม่ของฉันพาหลานๆไปดูเรื่องนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวสปป.ลาวนะครับที่เขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้เห็นปฏิกิริยาหรือว่ารีแอคชั่นนะครับของคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งหลายคนก็ไปดูแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ไปดูซึ่งต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้
กลายเป็นที่กระแสเป็นที่นิยมมากๆนะครับไม่ว่าจะไปฉายในประเทศไหนก็ตามแม้ว่าในลาวนะครับประชากรเขาจะ 7-8 ล้านคนแต่ว่าในโรงที่ปากเซนเนี่ยก็เกือบเต็มเลยนะครับมีที่ว่างเพียงไม่กี่ที่ว่างเท่านั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่ารายได้ที่ลาวนั้นรวมทั้งหมดจะเท่าไหร่ครับซึ่งในมาเลเซียตอนนี้ฉายไป3วันเนาะก็ประมาณ14กว่าล้านบาทนะครับถือว่าเยอะนะครับแต่ยังไม่เท่าในอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าในอินโดนีเซียนั้นฉายไป2อาทิตย์ก็ทะลุ200ล้านบาทซึ่งในมาเลเซียและลาวเนี่ยก็ยังฉายไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกระแสก็อาจจะยังไปไม่ทั่วประเทศบางคนก็อาจจะยังไม่ว่างไปดูนะครับซึ่งเอ็ดมินเชื่อว่าในมาเลเซียมีโอกาสจะถึง100ล้านนะครับเพราะว่าดูจากสถิติการทำรายได้แต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นวันแรกได้ประมาณ 100,000 กว่าริงกิตนะครับวันที่2ก็ได้ประมาณ 800,000 กว่าริงกิตและอัปเดตล่าสุดก็เกือบ2ล้านริงกิตนะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ14กว่าล้านบาทและกำหนดฉายของหลานม่าในต่างประเทศนะครับนอกจากอินโดนีเซียที่ฉายไปแล้วในมาเลเซียและลาวบรูไนสิงคโปร์ที่ฉายไปแล้วนะครับก็จะไปต่อที่ฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงจีนและเกาหลีใต้นะครับผมมองว่าถ้าไปฉายในฮ่องกงไต้หวันหรือว่าจีนเนี่ยน่าจะได้ผลตอบรับได้กระแสเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าประชาชนประชากรของเขาที่จีนแล้วก็มีเยอะมีพันล้านเลยนะครับเชื่อว่าถ้าหนังมันเป็นกระแสรายได้ของหนังเรื่องนี้อาจจะทะลุ 1,000 ล้านได้สบายๆเลยนะครับแต่ยังไงก็อยากให้ไปฉายที่จีนเร็วๆเนาะแอดมินเคยทำคอมเมนต์ของชาวจีนไปแล้วนะครับพวกเขาก็ต้องการให้หนังเรื่องนี้มาฉายให้เร็วที่สุดมากๆเลยแต่เราก็ต้องไปทีละประเทศนะครับไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเพราะว่าต้องรอดูว่าในประเทศนี้จะได้รับความนิยมขนาดไหนนะครับส่วนหนังไทยอีกเรื่องนะครับที่ไปฉายในสปป.ลาวก็คือเทอม3นะครับฉายวันเดียวกันเลยวันที่30พฤษภาคมซึ่งแอดมินก็เห็นรีแอคชั่นของทุกคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งของไทยที่อาจจะได้รับกระแสในสปป.ลาวเช่นเดียวกันครับเป็นหนังที่ฉายพร้อมกันทั้งในไทยและลาวในนามที่เราเป็นคนไทยนะครับเดี๋ยวเรามารอชมรอติดตามว่าหนังไทยที่มีคุณภาพนะครับจะเดินทางไปถึงกี่ร้อยล้านบาทนี่มันก็บ่งบอกถึงว่าหนังไทยนั้นมีคุณภาพแล้วนะครับได้รับรีแอคชั่นได้รับฟีดแบคจากคนที่ไปดูในต่างประเทศพวกเขาก็ต่างก็เป็นเสียงเดียวกันครับว่าหนังเรื่องนี้มันสุดยอดมากๆสำหรับร้านมาควรค่าแก่การรับชมหากคนไทยคนไหนนะครับยังไม่ได้ไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่โรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้ก็ยังฉายอยู่ก็เข้าไปดูโปรแกรมแล้วก็วันเวลาฉายนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้ครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆแบบนี้ใน EP ใหม่ต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ